นี่คือย่างนะครับไอ้ที่ดำๆนี่เขาไม่ได้ไหม้นะอันนี้คือเป็นเครื่องเทศนั่นไงเห็นไหมมาเป็นแผ่นๆกันเลยนี่เขาย่างกันหลังบ้านนะแล้วก็ยกมาคือน่าจะย่างทั้งหมดเลยส่วนมากที่นี่จะไม่ทอดครับจะเป็นแบบย่างใช้ย่างจะหอมกว่าแล้วหอมจริงๆด้วยนี่อุ้ยเป็นไงครับนี่ลุงแกให้ลองชิมนี่หนังเนี่ยคล้ายๆอารมณ์คล้ายแคบหมูแต่ว่าจะมีเท็กเจอร์มากกว่าเยอะเลยอันนี้ใส่มากี่ก้อนครับเนี่ย3ครับ3ก้อนโอ้เหมือนพ่อค้าเขาจะฆ่าผมมากคุณรู้ดิเยอะมากพี่ผมถามหน่อยข้าวหมูแดงนี่เท่าไหร่อ่ะ40บาทครับ40บาทโอ้โหคุณรู้ดิได้ขนาดนี้ได้เยอะโคตรเลยคุณรู้ดิไม่ใช่ผมมาถ่ายคลิปแล้วจะเขาจะให้เยอะนะเพราะเมื่อวันก่อนผมมาซื้อก็แบบนี้ผมไม่ได้แสดงตัวนะว่าผมจะมาถ่ายคลิปอ่ะนี่จะเยอะไปไหนเนี่ยโหขอบคุณคุณแม็กซีวากรอีกครั้งนะครับที่แนะนำร้านอร่อยเข้ามาแล้วดูดิโอ้โหไม่ใช่น้อยๆอ่ะครับพี่กับนายตัวนะครับวันนี้ผมมาตามคำแนะนำของคุณแม็กซ์ศรีวากรนะครับที่แนะนำผมมานะผมมาชิมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวโบราณตั้งเดิมครับแล้วร้านนี้เปิดมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าผมก็ผ่านไปผ่านมาเนี่ยไม่ได้แวะมาชิมเลยนะแล้วก็ร้านข้าวต้มนะจะมีร้านข้าวต้มอยู่ในใกล้ๆคุณแม็กซ์ศรีวากรก็แนะนำเหมือนกันผมก็เคยมาลองชิมไปแล้วร้านนี้นะแต่ไม่ได้ขอเขาถ่ายคลิปอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมาตามที่คุณแม็กซ์ศรีวากรแนะนำร้านนี้อร่อยมากครับแล้วราคาไม่แพงด้วยแบบ40บาทนี่แบบท่วมๆเลยนะเนี่ยราคาเขาเห็นไหมไม่แพงแล้วรสชาติอร่อยด้วยแล้ววันนี้จะต้องซื้อไปฝากพี่จุ๋มแล้วก็พนักงานที่ออฟฟิศด้วยเดี๋ยวถามก่อนเจ้าของร้านพี่สวัสดีครับครับพี่เดี๋ยวชื่อร้านคือบะหมี่ดั้งเดิมโบราณนี่เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าจะพ่อแม่เขาตั้งเองอ๋อแล้วเปิดมานานยังครับเนี่ยดั้งเดิมขายมากี่ปีแล้วตรงนี้ตรงนี้เปิดได้สักพักนึงแต่ว่าเมื่อก่อนเคยขายอยู่ที่ตลาด85อ๋อตลาด85เดี๋ยวต้องถามว่าหยุดวันไหนบ้างอย่างนี้ดีกว่าหยุดวันไหนหยุดทุกวันพฤหัสแล้วก็เดี๋ยวผมถามก่อนเปิดปิดกี่โมงครับเปิดราว 9:00 น.ปิด 18:00 น.ราว 9:00 น.ปิด 18:00 น.หยุดทุกวันพฤหัสมีเบอร์โทรไหมครับ065 847 847 2780 2780อ่ะโทรมาสอบถามกันได้ครับนี่แล้วก็ราคาไม่แพงเอางี้เลยดีกว่าไม่อยากเยอะเพราะค้าเดี๋ยวผมเอาเป็นบะหมี่แล้วกันนะบะหมี่แล้วก็ข้าวหมูแดงสองอย่างเลยเดี๋ยวผมให้ดูเลยแบบได้เยอะจริงๆอ่ะเมื่อวันก่อนผมมาขอบคุณคุณแม็กซ์ศรีวากรนะครับที่แนะนำผมมาฮะใส่หมูกรอบได้ไหมใส่ครับนี่คุณดูเด้นี่ที่อยู่ประมาณนั้น40บาทใช่ไหมครับน่ะเนี่ยถ้าไม่ใส่หมูกรอบได้40บาทถ้าใส่หมูกรอบได้50บาทแล้วเอาเนี่ยก่อนนี่ไม่ใช่เราไม่ได้ทอดนะไม่ได้ทอดย่างนะใช้ย่างเอานี่คุณดูทอดนะประมาณนี้คือย่างนะไม่ได้ทอดนะย่างทั้งหมดคือชงคุณเชียงก็ย่างใช่ไหมครับเนี่ยย่างด้วยเตาถ่านย่างด้วยเตาถ่านด้วยเป็นไงคุณเนี่ยคือเมื่อวันก่อนผมมานะก็เขาก็หยิบเส้นประมาณนี้40บาทผมยังงงเลยเฮ้ยผมสั่ง40บาททำไมได้เส้นเยอะจังแล้วเอาไปเทดูที่บ้านโอ้โหแบบท่วมจานเลยคุณได้แล้ววันนี้เดี๋ยวผมสั่งเป็นหมูกรอบด้วยใส่หมูกรอบพิเศษหมูกรอบเข้าไปก็เป็น50แต่ราคาปกติเขาก็คือ40บาทนะครับThank you.
ี่ครับผมสั่งมาแล้วนะทั้ง2อย่างเลยทั้งข้าวอันนี้ผมสั่งเป็นข้าวหมูแดงแล้วก็จะมาแบบนี้เลยจริงๆแล้วข้าวหมูแดงอ่ะถ้าเกิดเราสั่งเขาจะมาแบบนี้รวมๆมาแบบนี้เลยแต่ส่วนมากสมัยนี้เราจะเห็นแต่ว่ามันจะมีแต่หมูแดงกุนเชียงแล้วก็ไข่แค่นั้นจริงๆต้องมีหมูกรอบด้วยแบบนี้ครับประมาณนี้ผมกินตอนเด็กๆก็สั่งก็จะได้แบบนี้มานะนี่คุณดูเด็กโอ้โหพี่ผมถามหน่อยข้าวหมูแดงนี่เท่าไหร่อ่ะ40 บาทครับ40 บาทโอ้โหคุณดูดิได้ขนาดนี้ได้เยอะโคตรๆนะคุณดูดิโอ้โหแบบไม่ใช่ผมมาถ่ายคลิปแล้วจะเขาจะให้เยอะนะเพราะเมื่อวันก่อนผมมาซื้อก็แบบนี้ผมไม่ได้แสดงตัวนะว่าผมจะมาถ่ายคลิปอ่ะนี่40 บาทครับโอ้โหขอบคุณคุณแม็กซีวากรอีกครั้งนะครับที่แนะนำร้านอร่อยเข้ามาแล้วดูดิโอ้โหไม่ใช่น้อยๆอ่ะอันนี้คือเขาย่างทั้งหมดนะอย่างที่บอกไปตอนเริ่มหัวคลิปมานะคือทั้งหมูแดงหมูกรอบนะพวกนี้เขาจะย่างหมดเลยย่างเตาถ่านแล้วมันจะหอมอ่ะไม่เหมือนกับที่อื่นอ่ะคุณต้องมาโดนกันเองอ่ะอยากกินอยากโดนคุณก็ตามผมมาอร่อยคุ้มร้านเนี้ยเชื่อผมแล้วเขาก็เปิดมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่สมัยอยู่อะไรนะจรัญ85ครับก็ถ้ารวมๆแล้วก็ประมาณ50ปีหน่อยๆแล้วครับทุกวันเนี้ยแล้วก็ตอนนี้เจ้าของร้านดั้งเดิมอยู่ใกล้ๆผมนี่แหละครับลุงครับสวัสดีครับ ลุงแกขายมา50 ปีได้แล้วใช่ไหมลุงตั้งแต่อายุ17อ่ะคุณดูแล้วกัน70แล้วแล้วขายมาด้วย50ปีหน่อยๆแล้วโอ้โหอ่ะเดี๋ยวไม่รบกวนแล้วครับลุงครับนี่แล้วคุณดูนี่ครับแล้วก็40อันนี้เท่าไหร่นะ50บาทเพราะมีหมูกรอบแต่ถ้าเกิดเป็นปกติทั่วไปก็จะ40บาทเพราะจะไม่มีหมูกรอบนะเป็นแค่เดียวถ้าทุกอย่างจะมีหมูกรอบกุนเชียงไข่ปลาเส้น60 บาทอันนี้คือ60บาทเป็นชุดใหญ่เลยอ้าวมาต่อครับเมื่อกี้เหมือนกล้องมีปัญหาครับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้รู้สึกจะรวนๆยังไงไม่รู้นะแล้วคุณดูเดี๋ยวเป็นหมูกรอบโอ้คุ้มโคตรร้านนี้แต่คุ้มไปไหนเอ้ยด้วยความที่ทุกอย่างเขาย่างหมดเลยทั้งหมูกรอบนะแล้วก็กุนเชียงแล้วก็หมูแดงผมว่ามันเป็นอะไรที่หอมมากครับเขาย่างเตาถ่านหอมจริงผมไม่ได้อวยอ่ะอร่อยจริงผ่านไปผ่านมาแต่ไม่เคยได้แวะเลยร้านนี้อร่อยมากอร่อยผมไม่ได้เวอร์อยากให้ทุกคนมาโดนครับต้องมาโดนเป็นไงไม่มาผมถือว่าพลาดอ่ะดูเด็ก ผมสั่งพิเศษหมูแดงไอ้หมูกรอบเป็นไงคุณดูหมูกรอบนี่นะก็จะเป็น50 บาทครับแต่จริงๆแล้วมา40 บาทนี่ก็แน่นๆแล้วนะคุณดูเส้นเดี๋ยวผมให้คุณดูเส้นเนี่ยนี่ดูโอ้โหข้างล่างอีกนะคุณดูเลยโอ้โหเป็นไงนี่กี่ก้อนแล้วเนี่ยพ่อค้าอันนี้ใส่มากี่ก้อนครับเนี่ย3 ครับ 3 ก้อนโอ้โหเหมือนพ่อค้าเขาจะฆ่าผมมากคุณดูเด็กเยอะมากโอ้โหมีคนกินตาครับ5 ก้อนนะครับโอ้โห5 ก้อนใช่พี่พอใส่มุ้งสีแยกไอ้นักแห่นักคันเกษตรกรโอ้5 ก้อนหรือที่สมัยก่อนเขาเรียกแยกสีอ้อโอ้โหมีคนมากิน5 ก้อนเพราะคุณเนื้อยัดเข้าไปได้ยังไงโอ้คุณดู3 ก้อนเนี่ยเขาปรุงเครื่องเป็นน้ำปล่อยให้อื่นแล้วก็น้ำซุปเพิ่มกินไปทีปล่อยให้อื่นด้วยแล้วก็น้ำซุปเพิ่มกระเพาะทำด้วยอะไรแสดงว่าปอดต้องย่อยอาหารได้นะครับนี่เดี๋ยวต่อตรงนี้แล้วเขาเป็นแบบสูตรเฉพาะของเขาแบบเฮ้ยหอมเส้นนุ่มเหนียวนุ่มครับอร่อยหมูแดงย่างข้อหอมแจ่มแมวอย่างนี้
ที่บอกถ้าไม่มาผมถือว่าพลาดเลยร้านเนี้ยร้านจะอยู่บางกลวยนี่เองครับก็จะมีแยกอะไรนะแยกธนาคารตรงเนี้ยจะเป็นแยกธนาคารถ้าออกไปนู่นคุณก็จะไปโรงพยาบาลอนันต์ถนนพระรามราชชนนีถ้าคุณย้อนกลับไปทางนู้นก็จะไปทางบ้านผมวัดแดงประชาราษฎร์ไปทางแยกพระราม5ครับแยกบางสีทองอะไรทางนู้นนะหาไม่ยากครับไม่ใช่ออกไปทางพระราม7นะทางที่จะไปโรงพยาบาลอนันต์ครับแต่ผมว่าข้าวหมูแดงเนี่ยหอมหอมอร่อยอร่อยไม่รู้จะไปกินมาผมว่าร้านเนี้ยผมชอบเลยนะเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยไม่มีอะไรนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ถ้ามีร้านอร่อยอร่อยเด็ดๆแบบนี้นะครับแนะนำเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตามไปชิมนะครับแล้วก็ที่เอฟซีแนะนำมาผมจะทยอยไล่ตามไปชิมนะครับ อ่ะส่วนคลิปนี้ไม่มีแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายเยอะมากนี่อันนี้ถ้วยละ3ก้อนนี่ผมสั่งใส่ห่อไปให้น้องๆที่ออฟฟิศนะเนี่ยคุณดูดิโอ้โหบอกแล้วเขาไม่ได้ทำโชว์นี่คือเขาทำขายจริงๆนี่โอ้คุณดูเลย40บาทโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวผมต้องขอตัวลากลับก่อนละนี่นี่อันนี้ที่ไปฝากน้องๆที่ออฟฟิศขอบคุณครับที่ให้ถ่ายคลิปขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวพ่อค้าไปส่งอันนี้ก็ต้องหิ้วกลับกันครับอร่อยจนต้องหิ้วกลับกันดูเอาละกันผมไม่ได้อวยขอบคุณมากครับพ่อค้าครับขอบคุณครับ